สารเขานะครับตอนนั้นเราก็แบบเหมือนแพนิคไปแล้วแต่ว่าก็ฉีดไปข้างนึงแล้วว่าถ้าจะอีกข้างนึงบอกว่าคุณหมอไม่ฉีดแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กำลังจะไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่สวอนคลินิกแถวรัชดาวันนี้พิมพ์ฉีดกับหมอกุ๊กนะคะแนะนำว่าเวลาที่เราจะฉีดอะไรสักอย่างอะให้หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวที่เราจะฉีดก่อนอย่างเช่นพิมพ์ฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยพิมพ์ก็จะดูว่าแบบคลินิกเนี้ยใช้เป็นฟิลเลอร์ตัวไหนยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วก็หาข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยคือต้องหาทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเวลาจะฉีดอะไรเข้าร่างกายอะเนาะมันก็ถ้ามันเป็นสิ่งแบบปลอมอย่างถ้าฟิลเลอร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นของปลอมก็คือน้องเขาจะไม่ละลายแล้วก็มันจะไม่สลายมันจะเป็นก้อนแล้วยิ่งถ้าเป็นบริเวณใต้ตาก็คือแบบว่าบอบบางมากถ้าสมมติว่าฉีดตัวที่มันเป็นของปลอมหรือว่าคุณหมอไม่เชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้เก่งจริงๆอะเสี่ยงตาบอดได้นะดูว่าหลังฉีดจะเป็นยังไงนะตอนนี้ฟิลเลอร์ฟอร์มระบาดต้องรอมาข้อมูลนะคะของคุณพิมเนี่ย 1cc น่าจะโอเคเลยแต่นี้หนูคอนซีลมาหนักมากไหวอยู่ใช่ไหมได้ไหวอยู่ 1cc ไหวอยู่อันนี้เป็นยี่ห้อลิสเตเรนไวท์เท่าไรคือฟิลเลอร์แต่ละรุ่นเนี่ยยี่ห้อหนึ่งเขาจะมีหลายรุ่นนะคะใต้ตาที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฟิลเลอร์แต่ละรุ่นนะความนุ่มมันจะไม่เท่ากันลอง 1cc ก่อนแล้วเดี๋ยวรอครู2สัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกทีหมอจะไม่เติมแบบโอเวอร์โหลดไปตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าบางทีอ่ะโอเวอร์โหลดไปปุ๊บบวมเพราะว่ามันจะขยายตัวขึ้นอีกหนึ่งหรือเปล่าพอบวมแล้วไม่สวยคราวนี้เราค่อยๆยืนดีกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวไปชาก่อนครึ่งชั่วโมงได้ค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังฉีดปลายตาเพื่อที่จะฉีดฟิลเลอร์นะคะแอบรู้อันนี้ก็คือเป็นสภาพใต้ตาแบบที่ไม่มีคอนซีลเลอร์ปกปิดนะคะดูดิเมื่อกี้ก็คือที่มันไม่ค่อยคล้ำเพราะว่าโบกคอนซีลเลอร์มันหนามากนี่กำลังทาและใช้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องแปะไว้สักแค่ชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีคราวนี้ระหว่างทำอาการที่ต้องบอกหมอคือว่าเจ็บแบบแรงหรือว่าแบบสมมติหมอวางฟิลเลอร์ไปแล้วมันปวดอันนี้ต้องรีบบอกหมอนะคะแต่โดยปกติหมอไม่มีแบบว่าคือถ้ามีอาการโรคแจ้งนะคะแล้วก็ตรงจุดที่หมอเปิดยาชามันจะซีดๆนิดนึงเป็นปกติ2 ชั่วโมงเขาจะค่อยๆดีขึ้นก็คือที่หลอดมันก็จะมีเลขร้อยเหมือนกันเลขร้อย16740มันก็ต้องตรงกันแล้วก็มีวันหมดอายุนะคะเนาะถ้าไม่ตรงกันนี่คือยับไตนะบางทีเอากล่องมาแล้วข้างในเอาจากไหนมาไม่รู้แล้วแค่ให้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยอดคุณหมอให้ดูทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยให้กำลังใจฉันหรอสงสารเขานะครับโอเคสวยละใช่นี่เดี๋ยวละหนึ่งภาพนะคะแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเอากระจกมาให้ดูนะคะเห็นไหมเวลาที่มันเต็มนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะฟูขึ้นมาเห็นไหมก็จะแตกต่างเลยเวลาดูให้ก้มหน้าดูแล้วก้มเห็นไหมคะโอเคอย่างนี้ได้แล้วครึ่งหน้าทุกคนตอนนี้ก็คือหลังฉีดเสร็จนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้กบคอนซีลนะเติมเต็มร่องจริงๆอ่ะดูดิถ้ามองอย่างเงี้ยร่องรอยคล้ำอะไรเงี้ยก็คือหายไปเลยปกติก็คือแบบตาคล้ำมากพอใต้ตาเราดูเต็มใต้ตาเราดูฟูขึ้นมันก็จะดูแบบสดใสแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยคล้ำจริงๆอันนี้ก็คือปิดแผลตรงที่เป็นรอยฉีดยาชานะคะเพราะว่ามันจะเป็นรูๆเนาะแล้วก็เดี๋ยว2 อาทิตย์นะคะมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าเป็นคนที่แบบเลือดออกง่ายอ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ฉีดยาชาเสร็จอ่ะก็เลยเอากระจกขึ้นมาดูแล้วคือแบบนึกออกมาว่าแบบเลือดมันไหลออกมาตอนนั้นเราก็แบบเหมือนแพนิคไปแล้วแต่ว่าก็ฉีดไปข้างนึงแล้วถ้าจะอีกข้างนึงบอกว่าแบบคุณหมอไม่ฉีดแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นะคะก็เป็น1 วันนะคะหลังจากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะนี่คือมันไม่ได้ปิดอะไรเลยนะแต่คือเป็นสิวเยอะมากเลยก็เราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะคะตรงที่ฉีดไปนะคะไม่มีความเป็นร่องเลยแล้วก็ดูเนียนมากๆนี่คือขนาดอยู่ในผ้าม่านให้เห็นแบบชัดๆเลยนะแต่ว่าตรงนี้นะคะยังจะมีรอยเข็มนะคะที่เป็นรอยฉีดยาชาแล้วก็รอยที่แทงเข็มเข้าไปแล้วก็ฉีดตัวยานะคือก็จะเป็นรอยอย่างนี้อยู่ถามว่ามันเจ็บไหมเวลายิ้มอ่ะเนี้ย
พอแบบตรงหนูกตรงนี้ใช่ว่ายกขึ้นอ่ะเจ็บแค่ตรงที่เป็นรอยฉีดนะที่เป็นรูเข็มนะทั้งสองข้างนะคะมีความแบบเจ็บๆปวดๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยก็คือถ้าไม่ไปจับมันนะก็ไม่เจ็บอ่ะเออเราก็แบบไม่ต้องไปจับมันนะนี่ก็คือใบหน้าตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มมาแบบ8ชั่วโมงตลอด1เดือนเลยอ่ะความรู้สึกตอนที่แฮปคอนซีลเลอร์ลงไปอ่ะมีความปวดอยู่นิดนึงนะปวดตรงบริเวณที่ยาเขาลงไปนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วหลังจากที่พิมพ์ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามานะคะแล้ววันนี้คุณหมอนะคะก็นัดไปดูนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำมาแล้วก็คือมีแต่คนทักว่าแบบหน้าดูสดใสขึ้นวันนี้มีฉีดวิตามินผิวด้วยนะคะซึ่งดีมากเพราะว่าพิมพ์เพิ่งกลับมาจากทะเลนะแล้วก็ผิวนี่คือไม่เกรียมนะคะแล้วก็ต้องฟื้นบำรุงด่วนมากๆนะแต่ว่าตอนนี้รถติดเกินไปแล้วเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นเคสปกติค่ะอันติดฟิลเลอร์นะคะแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือว่ามันเต็มขึ้นและดูเองที่เราบอกไปแหละดูสดใสขึ้นทาคอนซีลเลอร์อะไรได้ปกติทุกอย่างให้เป็นปกติเลยนิดนึงป่ะคะเรื่องอะไรเวลาแท็บลงไปปกติเลยใช่มันอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าอย่าไปกดแรงขนาดที่หมอทำแบบนั้นนะคะ